ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญอย่างมากนะครับก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรวรรณศิริชนะนะครับอาจารย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคปอดนะครับแล้วก็ด้านฟิสิโอโลจีด้วยนะครับทางด้านเชสนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์จะพูด2เซสชันนะครับเซสชันแรกก็จะเป็นพาโทฟิสิโอโลจีแอนด์อีพิเดโอโลจีของ COPD in the World and Thailand นะครับก็จะมาบรรยายให้เราความรู้ให้ฟังส่วนเซสชันที่2นะครับก็ต่อไปเลยนะครับอาจารย์ก็คือ Diagnosis of COPD บรรยายจะเป็นภาษาไทยเป็นหลักนะครับแต่อาจจะมีเสริมช่วงท้ายเพื่อให้โปรเฟสเซอร์ได้ discussion นิดหนึ่งนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ณรงค์กรที่ชวนมาเป็นวิทยากรนะคะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของเรนจะรับชอบ2หัวข้อแรกหรือเป็นแบบเหมือนกับน้ำจิ้มต่อแล้วก็ในหัวข้อถัดไปเนี่ยเป็นหัวข้อที่น่าฟังทุกอันเลยจริงๆแล้วรู้สึกว่าตั้งหัวข้อนี่ยอดเยี่ยมมากนะคะก็เดี๋ยว2หัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของgeneral ก่อนก็คือว่าเราจะแต่COPD เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีกลไกเกิดยังไงแล้วก็เราจะวินิจฉัยยังไงนะคะก็เดี๋ยวขอเริ่มเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวสอบถามเดี๋ยวอาจารย์ซูเปอร์ก็จะช่วยความรู้ด้วยโอเคทีนี้อย่าง COPD นะถ้าเราพูดถึงตามปกตินะคะ COPD ก็เป็นโรคที่สำคัญนะในแง่ของหมอเชสนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่ต้องใช้เวลาการรักษานานแล้วก็ไม่หายทีนี้ในแง่ของความสำคัญของทางระดับโลกเนี่ย COPD เป็นท็อป3เนาะcost update นะคะในทั่วโลกนะเราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเพราะตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะแล้วก็ปริมาณคนที่เสียชีวิตที่จาก COPD เนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังเยอะใช่ไหม2012ตั้ง 6% ของ all death globally นะคะแล้วก็นอกจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นแล้วนี่ก็ยังมีเป็นสาเหตุของ morbidity mortality ที่สำคัญด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนี่ย COPD เนาะเวลาที่เรารักษาเนี่ยคนไข้เวลามาหาเราไม่ใช่เขามาแค่คนเดียวยิ่งถ้ายิ่งดีเป็นเดนมากเขาจะมาพร้อมญาติฉะนั้นเนี่ยแต่ตัว morbidity ไม่ได้เกิดจากคนไข้คนเดียวเกิดจากญาติคนดูแลข้างๆรวมถึงว่าเวลาที่คนไข้เหนื่อยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานได้ก็จะเป็นภาระของครอบครัวหรือว่าสังคมแต่ถ้าเราดูแลตรงนี้ได้ดีเนี่ยคนไข้ก็จะดีขึ้นแล้วก็สังคมโดยรวมก็จะดีขึ้นนะคะทีนี้ตัว COPD เนี่ยถ้าเรามาแบ่งปัจจุบันในคอนเซ็ปต์เราก็พยายามที่จะ eliminate COPD นะพยายามที่จะลด COPD เพราะเรารู้ว่า COPD เรารู้ว่ามี risk factor อะไรบ้างทีนี้ถ้าเรารู้ risk เนี่ยถ้าไปกำจัด risk มันก็จะสามารถที่จะลดปริมาณได้ดีกว่าไปตั้งใจรักษาเพราะว่าเราปัจจุบันยังไม่มียาที่จะรักษาให้หายขาดนะจะสังเกตว่าปริมาณของคนไข้ COPD ปัจจุบันเนี่ยอันนี้หน่วยเป็นมิลเลียนเนาะแล้วก็ตัวที่เป็นสีเนี่ยถ้าเป็นสีฝั่งสีฟ้าๆน้ำเงินเงินเนี่ยคือตั้งแต่อายุน้อยจนถึงอายุมากส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มคนไข้ที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเทียบระหว่างที่เป็น high income กับ low income เนี่ยเป็นไงคะคนไข้กลุ่มนี้เขาโฟกัสอยู่ที่ low กับ middle income ทันทีแปลว่าเป็นนอกจากว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายมีผลกระทบต่อเรื่องของ healthcare cost มากแล้วเนี่ยพอไปเกิดที่ low middle income country เนี่ยเนาะเกิดอะไรขึ้นก็ยิ่งมี cost ในการรักษามากขึ้นอีกถูกไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเกิดในคนสูงอายุปรากฏเกิดในคนสูงอายุเนี่ยก็มีคนที่ต้องมีการดูแลรวมถึงมี comorbidity อย่างอื่นด้วยซึ่งต้องรักษาไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นโรคที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องการการดูแลมากขึ้นนะคะอันนี้สังเกตดูนะถ้าเทียบระหว่างวงใหญ่กับวงเล็กนะวงเล็กเนี่ยก็คือเป็นกลุ่ม high income ทันทีนะมี COPD อยู่แค่ประมาณ76ล้านคนนะแต่เป็น high income ทันทีเนี่ยประมาณ4 เท่าของ high income ทันทีนะแล้วก็คอสของการรักษาการมาโหลดฝั่งที่ไม่ค่อยมีตังค์อีกนะคะเพราะฉะนั้นทันทีไฮก็ถึงจะทำให้กลุ่มนี้เขาดีขึ้นลดปริมาณการเกิดเคสลงแล้วก็ทำให้การรักษาเนี่ยได้ผลดีขึ้นนะแล้วก็โดยสัดส่วนแล้วเนี่ยปัจจุบันเราก็พบว่าเทเบิลเลนส์ของ COPD เนี่ย
แต่ก่อนเราก็คิดว่าเจอคนสูบบุหรี่มันได้เจอในคนผู้ชายเยอะนะคะคนผู้ชายอายุเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเจอในคนผู้หญิงเหมือนกันนะเจอในคนผู้หญิงเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เจอในคนไม่สูบบุหรี่เยอะขึ้นแปลว่าการที่เราจะ diagnose เนี่ยประวัติสูบบุหรี่อย่างเดียวไม่พอละมีประวัติเรื่องของ aging มีประวัติอาการไออย่างเดียวไม่พอแล้วมันต้องมีอย่างอื่นมาประกอบด้วยนะคะเพื่อที่จะ cover คนในกลุ่มนี้ซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้ diagnose เราด้วยซ้ำอันนี้เมนูของไทยบ้างของไทยเนี่ยมาจากไลน์ของเรานะคะของไลน์ของสมาคมนะคะก็จริงๆการรวบรวมของไทยมันยังไม่ได้เป็นหลักไม่ได้เป็นหลักแหลกมากเราใช้ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็น public ที่เรา access ได้นะนี่เป็นข้อมูลที่เรา access มาจากตัว public data เนี่ยซึ่งจริงๆอาจจะ under diagnose นะแปลว่าคนไข้ที่มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปมีคนไข้ COPD เนี่ยประมาณ10,000กว่ารายเองนะ14,000แล้วก็พอปี2563เนี่ยมี10,000ประมาณ11,000-12,000คนซึ่งจริงๆมันดูน้อยถูกไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีระบบเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเราเก็บเป็นไซโลแยกกันนะคะกระทรวงโรงเรียนแพทย์ศูนย์การรักษาต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วจำนวนเคสในบ้านเราเนี่ยต้องเยอะกว่านี้มากอันที่สองก็คือว่าเรามองไม่เห็นภาพนะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ทางสมาคมเราพยายามที่จะทำเก็บข้อมูลคนไข้ในกลุ่ม COPD นะคะทีนี้กลับมาดูที่ตัวโรค COPD เนาะถ้าไปดูตาม definition เนี่ยเวลาเราพูดถึง COPD เราก็จะพูดถึง definition ก่อนเนาะก็คือ definition ของ COPD เนี่ยเราใช้ตาม GO definition นะคะ GO ก็คือบอกว่า COPD เนี่ยเป็นโรคระบบการหายใจเรื้อรังนะโรคระบบการหายใจเรื้อรังผู้มีอาการทางระบบการหายใจคือมีอาการเหนื่อยมีไอมีเสมหะมีรู้สึกว่าอาจจะมีแน่นหน้าอกหรือว่าอาจจะมีเรื่องของ exacerbation เป็นทั้งครั้งนะคะซึ่งอาการพวกนี้มัน specific นะคะไม่ specific เลยถูกไหมอะไรก็เป็นได้ถูกไหมคะแต่ว่า COPD ในกำกับไว้ว่าอาการพวกนี้มันต้องรีเลทกับอะไรรีเลทกับความผิดปกติของแอร์เวย์อาจจะเป็นแอร์เวย์ใหญ่แต่ที่ขนาดไม่เล็กมากก็ได้เนาะเป็นแอร์เวย์ขนาดบรองคิโอก็ได้เนาะแล้วก็ต้องมีความผิดปกติของอัลเวอร์ไลด้วยนะเพราะนั้นมันมี2พาร์ทคือเป็นเรื่องของแอร์เวย์สมอลแอร์เวย์แล้วก็ตัวอัลเวอร์ไลด์ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดครบทุกส่วนในทุกคนนะคะบางคนอาจเกิดส่วนนี้มากส่วนนี้น้อยเนี่ยไม่เท่ากันแต่ว่าความสำคัญของ COPD นี่คือว่ามันเป็น persistent damage เพราะนั้นเนี่ยอาการมันจะ persist นะคะอันที่สองก็คือมันจะ progressive เพราะมันเป็นการทำลายของอวัยวะแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่จะบอกว่าไอ้อาการพวกนี้มัน relate กับโรค COPD จริงนะ COPD ก็คือ chronic obstructive pulmonary disease ใช่ไหมเราก็ต้อง identify ว่าเขามีภาวะ obstructive airflow จริงนะก็ต้อง identify ภาวะ airflow obstruction ได้เพราะนั้นอันนี้มันจะอยู่ในคีย์ในการวินิจฉัยของ COPDทุกอันนะคะแปลว่ามีอาการเดียวไม่พอเนาะอาการบอกว่าน่าจะใช่แต่ว่าต้องยืนยันว่าอาการนั้นมันรีเลทกับภาวะ airflow limitation จริงมองเดียวกันเนี่ยถ้าเราเห็นภาพอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปดูเนี่ยเราก็ต้องคอลเลกกันถ้า airflow limitation ไม่เยอะแต่อาการเยอะแปลว่าอาการนั้นมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ COPD อาจจะมีโคโมบิดอยู่ที่อธิบายอาการด้วยนะคะทีนี้มาดูถึงพาโทเจเนซิสนะพาโทเจเนซิสของ COPD เนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะในฐานะผู้รักษาหรือว่า healthcare worker เนี่ยเราดูคนไข้อยู่นี่ดูว่าเขาเกิดที่นี่เข้า manifestation ข้างในหาเราด้วยอาการเหนื่อยอาการไอนะมี exacerbation นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือซักประวัตินะตรวจร่างกายเข้าได้เราส่งไปยืนยันภาวะ airflow obstruction นะคะแต่สิ่งที่เกิดกับคนไข้เนี่ยเกิดมาก่อนหน้านั้นแล้วนะมีการเปลี่ยนแปลงทางตาโถมีการเปลี่ยนแปลงทางการอักเสบในตัวนะอาโทจีอาจจะมีความผิดติดที่ small airway นะคะหรือว่าเอาเวลาเกิดเพลินเป็นเอ็นไฟซิม่าก็ได้นะรวมถึงมีภาวะ systemic inflammation แล้วก็ systemic side effect ต่างๆของ COPD ด้วยถามว่านี่มันเกิดได้ยังไงมันก็เกิดได้จากเราเชื่อว่ามันเป็นกลไกการอักเสบนะกลไกการอักเสบพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เนื้อรังต่างๆเล่นเป็นแอร์เวย์หรือว่าตัวสมองแอร์เอาเวลายต่างๆเนี่ยมันเกิดการทำลายอย่างต่อเนื่องแต่การทำลายในลักษณะนี้เนี่ยมันไม่รุนแรงจนคนไข้ดีเทคในตอนต้นได้เขาก็เลยมาหาเราช้าใช่ไหมมาหาเราเมื่อการทำลายมันเกิดขึ้นจนเกิดการแดเมจของเนื้อรังไปส่วนหนึ่งแล้วคนไข้ถึงค่อยมาหาเราแปลว่าสิ่งที่เราแดกโน้ตก็ตอนนี้มันช้าไปนะมันช้าไปนะเหตุของโรคมันเกิดมาตอนนี้ละถามว่าจากตอนนี้ไปถึงมาหาเราอ่ะนานเท่าไหร่เรารู้ไหมฮะไม่รู้
้หรอกไม่รู้หรอกอย่างบางคนสูบบุหรี่มา20 30ปีที่แล้วจนถึงตอนเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าออนเซ็ตตรงนี้มันเท่าไหร่นะรวมถึงว่ามันการแดเมจเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่ถึงเกิดอาการเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่เค้าแวรี่แต่ละคนไม่เท่ากันนะทีนี้ทำไมถึงเกิดการอักเสบน้องการอักเสบเนี่ยก็เชื่อว่ามันต้องมีสิ่งกระตุ้นสมัยก่อนเราก็เชื่อว่าเกี่ยวกับสโมกถูกไหมสมัยก่อนก็เกี่ยวกับสโมกปัจจุบันเราเชื่อว่ามันมีกลไกมากกว่านั้นนะอันนี้เรามาดูอันนี้ก่อนการเกิด air flow limitation ใน COPD เนี่ยเราเกิดจาก2กลไกแล้วก็คือ alveoli เนี่ยมันเสื่อมมันดันลมออกมาไม่ได้อันที่2ก็คือเกิดจากผนังหลอดลมมันหนาอาจจะเกิดจาก secretion ก็ได้ bronchospasm ก็ได้ airway wall thickness อะไรทั้งหลายแหละก็ได้ทำให้ airway resistance มันเยอะขึ้นแต่ว่าไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการอักเสบนั่นแหละนี่การอักเสบก็คือการ response นะมีอะไรมากระตุ้นแล้วร่างกายเรา response แต่ถามว่าเวลามีอะไรมากระตุ้นเนี่ยร่างกายเลือกจะ response แบบไหนนะเรามีหลาย pathway ในการ response กับสิ่งกระตุ้นนะคะแต่ว่าพาร์ทเวย์โรคที่เกิด COPD เนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการกระตุ้นผ่านตัว TGF เบต้านะไม่เกิดไฟโบซิสนะรอบๆแอร์เวย์ก็เกิดแอร์เวย์นาร์ทิ้งนะคะหรือไปกระตุ้นพวกกลุ่มของตัวนิวโตรฟิลิกอินฟลามเมชันให้เกิดซีคิชันเยอะขึ้นนะคะมันเกิดแอร์เวย์วอลด์เดสตรักชันพวกนี้ก็เกิดเอ็นไฟซีมาแต่ว่าพวกนี้มันถามว่าสิ่งกระตุ้นอันเดียวกันเนี่ยเห็นอะไรไหมคะโฮสต์เรสปอนส์ไม่เหมือนกันอันที่สองสิ่งกระตุ้นอันเดียวกันอาจจะไม่โฮโมเจเนียสก็ได้ข้างในไหนมีตัวกระตุ้นหลายอย่างหรือกระตุ้นหลายกลไกก็ได้เพราะนั่นแปลว่าคนไข้ COPD มันเฮตโรเจเนียสมันไม่เหมือนกันนะการดำเนินโรคก็ไม่เหมือนกันนะแล้วก็ความโควิดก็เหมือนกันซึ่งมันต่างกับแอสมาใช่ไหมแอสมาเป็นอินฟลามเมชันเหมือนกันเกิดอาการเหมือนกันถูกไหมคะแต่แอสมาเนี่ยอาการมันเกิดจากการทำลายของแอร์เวย์ที่เรียกนะแล้วก็ซึ่งเกิดจากการเสพที่รุนแรงตอนต้นแปลว่าอะไรแปลว่าแอสมาเวลาคนไข้เข้ามาเขามาหาเราเร็วเกิดเรื่องปุ๊บแป๊บเดียวเนี่ยมาแล้วไม่ทนอ่ะทนไม่นานเพราะว่าอินเฟลเมชันแพทเทิร์นของแอสมามันเร็วกว่ามันเกิดการแดเมจมากกว่าคนไข้มาหาปุ๊บก็ได้รับการรักษานะเขาก็จะไม่เทิร์นไปเป็นซีโรติกไม่เทิร์นไปเป็นแบบครอนิกแอร์เวย์ดิซีสอีกถ้าเราได้รับการรักษาที่ถูกต้องถูกไหมแต่ COPD ไม่ใช่ถูกไหมเราไม่รู้เลยว่าเริ่มต้นตอนไหนอ่ะเกิดตอนไหนยังไม่รู้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะ identify ได้ว่าเราจะไปรักษาตอนไหนตอนที่เรารักษาตอนนี้มันคือรักษาซากแล้วถูกปะรักษาสิ่งที่มัน damage ไปแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันมันก็เลยมาคอนเซ็ปต์นี้คอนเซ็ปต์เรื่องของเก็บตัวแปลว่าเราก็คือโฮสต์ถูกไหมคะเราจะเกิดโรคเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีอะไรมากระตุ้นเกิดการอักเสบนะสังเกตบางคนสูบบุหรี่อ่ะเป็นถึงอายุเกือบ100ปียังไม่เป็นไรเลยใช่มั้ยเพราะว่ามันต้องมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องอีกมีโฮสต์ด้วยใช่มั้ย environment มี trigger มี inflammatory response 3 4อย่างเนี่ยมันคอนทริบิวต์กันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจอแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะมันต้องคอนทริบิวต์โอเวอร์ไทม์ต้องมีเวลาเกี่ยวข้องแปลว่ายิ่ง expose มาก impair risk มาก expose น้อย risk น้อยลงถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยมาอยู่ที่ยุคที่ว่า COPD เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนสูบบุหรี่แล้วเป็น COPD แล้วนะแปลว่า COPD เขาต้องไป export list บางอย่างแล้วเกิด abnormal inflammatory response แล้วก็เทิร์นไปเป็น lung damage นะสิ่งที่ damage จะเกิดได้ตั้งแต่ระดับนี้นะคะโปรตีนเซลล์ทิชชูรวมถึงออร์แกนนะซึ่งการอักเสบก็มีหลายรูปแบบแล้วเราเชื่อว่า COPD ก่อเป็น neutrophil ที่ dominant เนี่ยปัจจุบันเราก็เจอว่ามันมี eosinophil inflammation เยอะขึ้นในบางคนนะคะแล้วก็เกิดสิ่งที่เราเห็นคือตรงนี้ถูกไหมเป็นไฟซีมา small airway disease เป็นซากซักกิ้งปลายทางแล้วทำยังไงเราถึงจะ identify พวกนี้ได้นะว่าเอ๊ะตัว expose เขาเจออะไรบ้างเขาไปเจอ allergen อะไรเขาไปเจอสิ่งแปลกปลอมกระตุ้นอะไรพอลูชันอะไรที่เราเก็ตริฟได้บ้างนะคะหรือแม้กระทั่งการติดเชื้อบางอย่างมันก็โคลนต่อการเกิด COPD นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเปลี่ยนใหม่ละว่า COPD ไม่ใช่โรคที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่อย่างเดียวแล้วมันสัมพันธ์กับอย่างอื่นด้วยเพราะว่าเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบเนี่ยมันแวรี่นะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอ่านในโพล2023เนี่ยล่าสุดเนี่ยจะออกใหม่แล้วเขาก็พยายามที่จะ identify สาเหตุแล้วเราต้อง identify เหตุก่อนเหตุเพื่อที่จะมาหาทางแก้เหตุเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะ identify ได้คือพยายามมัน relate กับ risk อะไรบ้างทำให้เกิด COPD นะคะสิ่ง identify ก็เลยใช้คำว่า etiotype ว่า COPD นี่มันมีต้นเหตุแห่งการเกิดเนี่ยต่างกันนะอาจจะเป็นเหตุนี้ทำให้เกิด
โรคหรือมีหลายๆอาการยังไม่เกิดโรคก็ได้นะเพราะนั้น COPD ตอนหลังเนี่ยมันก็เลยแบ่งว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดอะไรถามว่าไอ้แบ่งนี้เพื่ออะไรกายทิพย์เนี่ยหรือเปล่าส่วนหนึ่งกายทิพย์เนาะแต่ที่หลักๆที่อยากจะไกด์ก็คือไกด์ว่าเราจะไปป้องกันยังไงใครที่เป็นแอคทีฟแล้วเราจะไปพรีเวนท์ให้เขาเกิดถูกไหมอ่ะอย่างเช่นเงี้ยเอา COPD จีนเนาะเป็นอย่างเจเนติกมีเทอร์มินมีเนตนี่เราก็เป็นพวกอัลฟาวันแอนตี้ทริปซินที่เป็นซีอันนี้มีทางทรีทเมนต์ถูกไหมเรามีทางป้องกันได้ไปหาญาติเยอะอะไรก็มาตรวจถูกไหมฮะ COPD abnormal lung development อันนี้น่าสนใจเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยสนใจจุดนี้เนาะเดี๋ยวเลยรูปกันไปอีกทีนึงเขาก็พบว่าคนไข้ที่มีลังแดงเด็กตอนเด็กๆอ่ะหรือพวกที่แบบโตเกิดมาปอดเล็กอ่ะพวกเด็กจิ๋วทั้งหลาย LUGR ทั้งหลายเนี่ยปอดมันเดินหลอกไม่ดีหรือว่าเคยมีนิวโมเนียอินเฟคชันอินเจอรี่ในปอดตั้งแต่ตอนเด็กๆปอดมันยังไม่ฟูลลี่เดินหลอกมันเกิดโรคเพราะนั้นไม่ใช่การเป็นปอดที่มีโรคอยู่แล้วลองเทอมก็มีโอกาสจะเกิดโรคมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราโฟกัสได้ว่าทำยังไงไม่ให้ว่าเทอมเป็น COPD แต่ว่าตอนนี้คำถามที่เราถามก็คือตอนเด็กๆเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องปอดหรือเปล่าพวกนี้เป็นดีสำหรับเกิด COPD นะหรือว่าCOPD ที่เกี่ยวกับซิกาเรตนะนี่เรารู้อยู่แล้วซิกาเรตมันอินคลูดทั้งบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็แคนาบิสด้วยนะคะแล้วก็พวกไบโอแมสก็เหมือนกันนะเนี่ยอย่างคนแต่ก่อนก็มีข้อมูลจากจีนเนาะว่าแบบคนที่อยู่ในบ้านมีเฮาส์โฮไบโอแมสพวกที่มันเบิร์นเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็เทสลิสอาการเกิด COPD ก็จะเจอในผู้หญิงที่มาทำครัวอยู่นะคะแล้วก็ COD ที่เรเดนอินเฟคชันบ้านเราเจออะไรคะบ้านเราเจอว่าเป็น TB นะปัจจุบันลองสังเกตดูสิคนไข้ COPD กับ TB อ่ะมาด้วยกันแล้ว COPD ลิด TB เฉพาะเราสิแย่กว่า COPD ที่ไม่เคยเป็น TB มาก่อนนะแต่ตัว TB เองเนี่ยส่งผลทำให้เกิดโรค COPD ได้เหมือนกันด้วยกลไกที่มันไปทำลาย supporting structure ของตัว small airway แล้วก็ทำให้เกิดchronic airway inflammation พอดีไม่ได้ใส่สไลด์มาแต่ TB เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรากำลังคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าบ้านเรา TB เยอะนะคะพวกนี้ทำให้เกิด COPD ตามมาได้นะแล้วเราไปจับไปดูคนไข้เราว่าใครมีประวัติก็พวกประวัติเนี่ยที่ใครดิเซียเกิดรังดีค่ะนะคะแล้วก็พวก COPD with asthma อะไรพวกนี้ก็เป็นการที่เราเจอกันอยู่นะทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่อง COPD ที่มันเกิดรังอินเจอรี่ตอนเด็กใช่ไหมสมัยก่อนเราเชื่อมกราฟนี้Venture and Beto นะคะก็คือบอกว่าเอ๊ะเราหยุดสูบบุหรี่เราสูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่เนี่ยลังฟังก์ชันดีชายต่างกันถ้าเราไม่สูบบุหรี่ลังฟังก์ชันจะดีชายประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราหยุดสูบบุหรี่ลังฟังก์ชันจะดีชายเอ๊ะถ้าเราสูบบุหรี่เนี่ยลังฟังก์ชันจะดีชายเร็วขึ้นนะเราก็มาเอากราฟเนี้ยมาอินฟอร์เรชให้คนไข้เลิกสูบบุหรี่ไวๆถูกมั้ยคะแปลว่าบอกว่าถ้าเลิกสูบบุหรี่นะกราฟมันจะลังฟังก์ชันมันจะดีชายช้าลงนะลังฟังก์ชันดีชายเพราะดูจาก FEV1% นะเทียบกับพีคของรังฟังก์ชันพีคของรังฟังก์ชันเราอยู่ที่ประมาณ 25-30 ปีเนาะกราฟนี้ก็เป็นอันที่เราใช้บอกว่าถ้าอยู่ตอนนี้รังฟังก์ชันจะดีคลายช้าลงนะแต่มันไม่กลับไปเท่าเดิมนะเพราะว่ามันเสียไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นกราฟที่แบบเราเชื่อเป็นอย่างต่อเนื่องมานานแล้วเราก็เชื่อว่าการหยุดสูบบุหรี่มีประโยชน์จริงไหมคะจริงมากหยุดสูบบุหรี่ก็ต้องมีประโยชน์แต่มันไม่ได้รีเวิร์สรังฟังก์ชันแต่ผลว่าพอโรคเพิ่มพอเราออกกำลังทำโคฮอร์ตใหม่นะโคฮอร์ตใหม่เนี่ยก็พบว่าอะไรพบว่าลังฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ได้เป็นในลักษณะแบบนี้ทุกคนเพราะว่าอันนี้ลังฟังก์ชันเนาะปกติก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของพีคนะพีคก็คือเป็น FEV1 เนี่ยที่อายุมันที่ข้าง30ปีสังเกตว่าเส้นบนสุดนะคือแก๊งคนปกติมา 100% ถึง 120% พีคของลังฟังก์ชันเราอยู่ประมาณ20-30ปีเนาะเพราะนั้นแปลว่าอะไรลังฟังก์ชันเนี่ยเขาก็จะมีแบบแก๊งซูเปอร์นอร์มอลซูเปอร์นอร์มอลกับแก๊งนอร์มอลถูกไหมนี่ดีไม่เป็นไรแต่ถ้าแก๊งที่เป็น 100% เนี่ยถ้าดีไซน์ด้วยเหล็กปกติเราคิดว่านี่เหล็กปกติถูกไหมเห็นไอ้เส้นนี้แต่ถ้าดีไซน์เร็วกว่าปกติอันนี้กลายเป็นโรคละเป็นกลุ่ม early decline ถูกมั้ยแต่มีลังฟังก์ชันอีกแก๊งนึงที่25ปีแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าปกตินะพวกนี้เป็นยังไงพวกนี้ถ้าดีคลายด้วยเลยปกติเท่ากับอันนี้เนาะเท่ากับของอันนอร์มอลเนี่ยสังเกตว่าเป็นโรคแน่ๆเลยแล้วตายเร็วด้วยนะคะแต่ถ้าดีคลายด้วยเลยคล้ายๆกับเดิมหรือว่าน้อยกว่าเดิมเนี่ย
อาจจะไม่เป็นโรคได้นะเรามาดูที่มันเกี่ยวกับ COPD นี้ COPD นี้กราฟที่มันอยู่ในเปเปอร์ที่ออกมาก่อนการเปลี่ยนแปลงของโปรไฟล์ลายนิดนึงนะก็เรียกเป็น COPD Reduction Trajectory นะเขาก็บอกว่าถ้าเส้นสีเขียวเนี่ยนี่ 100% ถูกไหมคะถ้าดีคลายลงด้วยเรทปกติไม่เป็นโรคถ้าดีคลายลงเรทเร็วปกติเป็นโรคถ้ากลุ่มที่เป็นลามฟังก์ชันแย่ตั้งแต่เด็กๆเนาะดีคลายต่อให้ดีคลายด้วยอัตราเดียวกันกับคนที่ไม่เป็นคนที่ปกติอ่ะมันก็มีโอกาสเทิร์นโซลูชันต้นทุนเขาต่ำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ทำงานอยู่ในโลกเราต้องรักษาเขาให้ดีก็จะมีกลุ่มนึงที่เรทออฟดีคลายมันช้าแบบเรทปกติแล้วก็ไม่เป็นโรคถามว่าถ้าเราทำลามฟังก์ชันแอคทีฟพอยต์เนี่ยเรารู้ไหมเขาอยู่กลุ่มไหนเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เขาอยู่กลุ่มไหนก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ดีคลายเร็วกำจะดีคลายก็ได้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นโลลังฟังก์ชันตั้งแต่ต้นก็ได้นะมันเป็นที่มาว่าปัจจุบันในการทำเนี่ยแค่แดกโน้ตครั้งเดียวไม่พอมันต้องรีพีทเพื่อดูว่าเรทออฟดีคลายนี่มันมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงต้องดูประวัติก่อนนั้นด้วยทีนี้ก็มาดูเรื่องของแอร์เวย์นิดเดียวนะเดี๋ยวต้องเร่งแล้วแอร์เวย์เนี่ยปกติมันจะมีซัพพอร์ตด้วยคาร์ติเลจถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าซัพพอร์ตด้วยคาร์ติเลจเนี่ยมันจะเจอเพราะแอร์เวย์ที่มันใหญ่พอสมควรถ้าแอร์เวย์ขนาดเล็กเนี่ยมันจะถูกสปริงไปด้วยแรงของอัลเวล่าเทนเทอริงรีคอยล์เป็นลักษณะนี้คือแอร์เวย์แล้วก็มีอัลเวล่ารอบๆคอยช่วยสปริงไว้ทำให้แอร์เวย์มันผ่านได้แต่ในซีโอพีดีหรือในไฟซิมาเนี่ยมันเกิดการทำลายของตัวอัลเวล่าทำให้แรงดึงของลมยังไม่ดีก็ทำให้แอร์เวย์เนี่ยคอนแลปส์ได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาลมออกเนี่ยมันมี2ปัจจัยคือแอร์เวย์ต้องพาเทนดีนะคะแอร์เวย์พาเทนต้องมีอัลเวล่ารีคอยล์เนี่ยสปริงคอยดึงอยู่นะอันที่2อัลเวล่าต้องรีคอยล์ดีด้วยเพื่อที่จะดันลมมาได้แต่เป็น COPD เลยฮะเอาอัลเวล่าก็ฟลอปปี้ละอยากจะไม่อยากจะปวดเลยนะแล้วก็ตัวแอร์เวย์สปริงก็ไม่ดีนะแอร์เวย์ก็มีซีดิชันเยอะเพราะนั้นเนี่ยมันทุกอย่างทำให้ลมมันไหลออกจากปอดได้ช้าลงก็เป็นที่มาของภาวะแอร์โฟลว์ลิมิเตชันก็เลยมีคำตอบว่าทำไมเราถึงต้องทำสไปโรเมตรีในการไดโนสิสดีเพราะว่าสไปโรเมตรีเป็นเทสที่ถูกออกแบบมาเพื่อ identify air flow limitation เพราะเรา force exhale นะทำให้หลอดลมติดมากขึ้นเราก็เห็นภาวะ air flow limitation ได้มากขึ้นนะทีนี้ในคนไข้ COPD เนี่ยเขา empty ลังไอ empty air จะลังได้น้อยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้แอร์มันแคบอยู่เยอะพอแอร์มันแคบอยู่เยอะมันเกิดเขาเรียกว่า mechanical disadvantage นะแปลว่าเราหายใจแล้วพอออกไม่สุดยิ่งเวลาเราต้องหายใจเร็วเวลาออกกำลังกายเนี่ยลมมันก็จะค้างอยู่เยอะนะพอลมมันค้างอยู่เยอะเราไปหายใจที่ปอดที่มันมีลมค้างอยู่เยอะมันต้องใช้แรงดึงมากขึ้นในการเอาแอร์เข้านะคะเราหายใจเองดูแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกนี้แปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องใช้ volume of breathing เยอะขึ้นในการที่จะหายใจแต่ละเบรคยิ่งมี exercise มากขึ้นแปลว่าทำให้เขา limit exercise เห็นไหมคะแล้วก็พวกนี้มันจะมี volume of breathing เยอะขึ้นเพราะเวลาเราหายใจเนี่ยเราหายใจต่อปกติหายใจตรงนี้เนาะตรงสติ๊กตรงที่กำลังจะเริ่มพุ่งขึ้นของตัว temperature volume curve นะแต่พอ COPD แต่ปกติไม่เห็นนี้เนาะแต่ถ้าเป็น COPD เนี่ยเราจะไปหายใจชิดขึ้นไปอยู่ใกล้ๆกับ upper inflection pointแล้วเราใช้แรงตึงในการหายใจเยอะขึ้นเพราะว่าในเวิร์กออฟบิวตี้ก็จะเยอะขึ้นทำให้คนไข้เนี่ยหมดแรงไวนะนอกจากนั้นเวลาที่เกิดแอร์แทปปิ้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างแอร์แทปปิ้งก็จะทำให้ไดอะแฟรมมันถูกกดถูกไหมเดิมมันเป็นเคิร์ฟอย่างนี้มันโดนกดพอโดนกดปั๊บไดอะแฟรมดิสฟังก์ชันคนไข้ต้องไปหายใจใช้อัพเปอร์เชสต์มัสเซลแทนทำให้เกิดอะไรคะล้าได้ง่ายแล้วก็เรายกมัสเซลพวกนี้ตลอดเวลานะเขาเรียกทำให้เกิดไม่คันเข้าที่แอดแวนเทจที่วิธีนึงกันนะอันนี้ก็เป็นอันที่บอกอธิบายว่าเอ๊ะทำไมแดนแฟนเวลามันดีเทสเนี่ยมันหดตัวมันไม่เปลี่ยนปริมาตรถูกไหมพอหดตัวให้เปลี่ยนแล้วก็ต้องไปยกหน้าอกด้านบนแทนให้มันเปลี่ยนปริมาตรนะคะเพราะฉะนั้นในตัวเรื่องของเวนทิลาร์ลี่ลิมิเตชันของ COPD เนี่ยมันมีหลายอย่างนะมีทั้งเรื่องของเวิร์กโหลดการหายใจมันเยอะขึ้นนะต้องใช้แรงเยอะขึ้นเดสเปซก็เยอะขึ้นนะเพราะว่าเรามีถุงลมที่มันแย่นะทำให้เราต้องหายใจโวลูมเยอะขึ้นเพื่อเอาชนะเดสเปซเราเดียวกันความสามารถในการหายใจมันก็น้อยลงด้วยทั้งแอร์เวย์รีซิสแตนซ์ก็น้อยอัลเวล่ารีคอยล์ก็แย่การลมออกไปไม่ดีเวลาหายใจเข้าเป็นใหม่ก็ต้องใช้แรงเยอะนะคะรวมถึงมีมัสเซลเวสติ้งต่างๆเพราะนั้นแคปาซิตี้ในการหายใจมันลดลงก็ส่งผลให้เกิดเรสปิเรทอรี่เฟลเลียร์ได้ง่ายนะคะในที่สุดเกิดอะไรขึ้น
ก็จะเกิดนี่นะคนไข้ก็มันก็จะเป็นวงจรแบบนี้นะก็คือคนไข้มีปัญหานะเกิดตั้งแต่ต้นเนาะมีริสก์ในการเกิดโรคตั้งแต่ต้นนะไม่ว่าจะเป็นพวกอินแมชัวร์เบิร์ดแอสมาต่างๆนะคะเออร์ลี่ไลฟ์เน็ตโพสต่อสโมคพอลูชันต่างๆแล้วรวมถึงการสูบบุหรี่ด้วยแล้วก็พอมาเลทไลฟ์ก็จะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะเช่นเรื่องแฮนด์สโมคเอ็กโพเซอร์ต่างๆนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าอยู่ในสังคมที่โซเชียลเอ็กโคโนมิกเซตัสประกอบกันก็จะทำให้หมุนวนลิสต์ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พวกนี้ก็จะไม่หลุดจากวงจร Restructure Development แบบนี้นะเพราะฉะนั้นในที่สุดก็ทำให้คนไข้เคยเป็น COPD เคยเป็น COPD ก็ยิ่งไม่หลุดจากวงจรนี้ไปใหญ่เพราะว่าคนไข้ก็ยิ่งกลัว Socioeconomic Status ทางโน้นทางนี้ไม่ได้ก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องของ COPD ซึ่งว่ามันเกิดยังไงแล้วก็เป็นเหตุสำคัญของ Morbid Mortality สำคัญในโลกเราแล้วก็ในประเทศเราด้วยแล้วก็ยังถูก under diagnose แล้วก็under recognize พอสมควรเพราะในการที่เรา identify risk ของเขาแล้วก็ early intervene ด้วย treatment modality ต่างๆก็จะช่วยทำให้ตัวโรคมันลดความรุนแรงลงหรือว่าลดปริมาณการเกิดโรคด้วยนะคะจบพาร์ทแรกที่ต้องพูดถึงSo there will be a second lecture and then we can come then after the second one. Okay.